ถ้าความรู้สึกแรกเลยนะเจ้าคะก็คือเคยคิดไว้ว่าทำไมผู้ชายเขาบวชได้แล้วทำไมเราผู้หญิงบวชให้คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านสวรรคตนะเจ้าคะก็เลยแบบว่าอยากบวชให้ท่านมากเจ้าค่ะเมื่อ3ปีที่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปบวชที่ไหนเจ้าค่ะแล้วก็ได้รับทราบว่าทางนี้มีการบวชให้ท่านเจ้าค่ะก็เลยได้มาพอดีเป็นช่วงที่จิตใจเรามีความสุขที่สุดเจ้าค่ะปีนี้แล้วก็ร่างกายเข้มแข็งที่สุดคิดว่าน่าจะมาบวชได้หลายๆวันเจ้าค่ะก็จะมีคำพูดของคุณแม่ตลอดเวลาว่าถ้าเราทุกข์หรือว่าถ้าเราจิตเราแวบออกไปข้างนอกขอให้นึกถึงลมหายใจณปัจจุบันขณะจะเป็นคำพูดของคุณแม่ที่จะอยู่ในใจเราตลอดนะเจ้าค่ะเจอใครก็บอกว่าถ้าใครมีทุกข์ก็บอกว่าพยายามอยู่กับลมหายใจณปัจจุบันขณะของเราให้ได้มันก็จะทำให้เรามีสุขเหลือเกินเจ้าค่ะ